สวัสดีค่ะวันเองค่ะก็วันนี้มารีวิวไม่เชิงรีวิวเป็นแบบแบบแกะกล่องงองเลยนะคะเป็นมาอันนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆเคยเห็นแบบปะอันนี้แบรนด์ DIY ค่อนข้างดังมากในโซนแบบเกี่ยวกับผิวอะประมาณนี้นะคะเรื่องสิวเนี่ยก็คือตอนนี้สิวเต็มหน้าเลยค่ะเหมาะสมกับการรองมากนะคะก็เริ่มต้นที่Mix 1 tablespoon of pink superfood clay powder with your liquid of choice such as water, mineral water, honey, probiotic yogurt, chamomile tea หรือ apple cider vinegar นะคะ Apply over face and clear skin, avoid the eye area if mark for 10 to 15 minutes and rinse with clean water 3-4 times per week for oily skin and 1-2 times for outer skin combination นะคะก็สำหรับคนที่เป็นสิวนะถ้าใครหน้ามันเนี่ยให้ใช้มาร์กอันนี้ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ถ้าใครผิวผสมผิวธรรมดาให้ใช้ 1-2 ครั้งนะคะก็อันนี้หวานเป็นผิวผสมเนาะก็เป็นสิวอะประมาณนี้สำหรับ before นะคะก็เดี๋ยวจะลองมาร์กอันนี้กันเลยของ DIY นะสีชมพูให้เป็นถ้วยไม่ดิเป็นในกล่องตัวอุปกรณ์ให้เป็นมาร์กอันนี้นะคะข้างในเป็นผงๆเนาะเราก็มีเปียงนะคะเราก็มีคู่มือค่ะอันนี้มีถ้วยนะคะหยิบถ้วยน้องกันเลยค่ะมันจะหกใส่เตียงเราไหมเนี่ยเนื้อจะเป็นเนื้อนี้กลิ่นหอมนะได้กลิ่นเลยหนึ่งช้อนโต๊ะเลยเหรอเยอะเหมือนกันนะแค่นี้ได้ไหมนะพอแล้วเนาะแล้วก็ปิดลงไปหอมอ่ะมีฟีลลิ่งแบบหอมๆเราไม่ได้ถ้วยแล้วเติมน้ำลงไปค่ะนี่เราจะกลายเป็นสีนี้เย็นจังทาทั่วใบหน้าทิ้งไว้10-15 นาทีแล้วก็เว้นบริเวณหน้าขนตาไว้ค่ะแล้วก็รอ10-15 นาทีแล้วแห้งหน้าแตกที่หมายถึงหน้าแตกแบบร้าวๆนะคะเดี๋ยวไปล้างก่อนนะเดี๋ยวกลับมาใหม่ก่อนไปล้างมาแล้วนะคะก็ผลลัพธ์ประมาณนี้นะคะสำหรับวันแรกรู้สึกว่าสิวที่แบบมันอักเสบมากๆมันดูแบบคลามลงอ่ะหมายถึงว่าแบบมันดูอักเสบแดงน้อยลงนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับวันแรกนะก็เดี๋ยวลองใช้อีก 2-3 ครั้งแล้วเดี๋ยวกลับมารีวิวอีกทีนะคะว่าผลลัพธ์เป็นยังไงเป็นวันที่3แล้วนะคะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ของ DIY เองเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เป็นคลีนซิ่งนะคะมาในหน้าพร้อมแต่งขณะนี้ต้องล้างหน้ากันซะหน่อยนะคะอันนี้เป็น DIY Nuki Catat Cleanser Soothe and Hydrate Screen นะคะ How to use นะก็เปิดน้องขึ้นมาบีบน้องลงไปอันนี้จริงๆลองใช้หลายรอบแล้วก็รู้สึกว่าใช้ง่ายดีนะคะวิธีการใช้ก็คือบีบลงบนมือที่แห้งนะคะแล้วก็ถูลงบนผิวนะคะหลังจากนั้นพอเครื่องสำอางละลายไปล้างน้ำออกอีซี่เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวลองใช้ให้ดูนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อแบบนี้อันนี้ลงรองพื้นแล้วก็สารพัดสิ่งบนใบหน้านะคะมีลงมาสคาร่ามาให้ดูด้วยนะคะว่ามาสคาร่าที่ติดทนเนี่ยล้างออกหรือเปล่าเนาะส่วนอีกข้างนึงเป็นแบบเมคอัพปกติของวันนี้ค่ะกลิ่นหอมนะรู้สึกแล้วก็ให้ฟีลลิ่งแบบชุ่มชื้นนะลื่นมือไม่เหนียวหน้าซึ่งก็หลังสำอางได้โอเคนะเป็นแบบติดขึ้นมาบนผิวมือเลยเรามีเป็นแบบลงเป็นแบบมาสคาร่าค่อนข้างติดทนมากๆ มาด้วยอ่ะโอเคอยู่นะค่อนข้างออกนะแล้วมันมีเป็นแบบเป็นกลิตเตอร์เม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยกลัวมันเข้าตาก็เลยใช้สำลีเช็ดออกก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปล้างน้ำเราจะได้ปลอดภัยด้วยนะคะไปล้างน้ำมาแล้วนะคะก็
เอ้ยออกนะพวกแบบมาสคาร่าติดทนตรงเนี้ยออกเลยไม่มีคราบนะคะแล้วก็ผิวหน้าสะอาดเยี่ยมยอดแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นแบบไม่เหนียวหน้าเลยด้วยเป็นแบบเหมือนทาครีมลงนะคะเพราะว่าฟีลลิ่งของแบบ DIY อันเนี้ยเราว่าคล้ายๆกับเวลาแบบไปล้างหน้าที่คลินิกเวลาแบบจะทำหน้าอะไรประมาณเนี้ยที่แบบเขาใช้เหมือนครีมอะไรสักอย่างล้างหน้าแล้วก็เป็นฟีลลิ่งเนี้ยชุ่มชื้นลื่นนะคะก็อันนี้ DIY นะคะอันนี้แบบถ้าไม่ได้คิดไปเองนะรู้สึกว่าหลังจากมาร์กหน้าด้วยแบบ DIY ที่เป็นพิงค์มาร์กไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าสิวอ่ะมีความแห้งลงตรงเนี้ยแบบยุบตัวลงก็ดูโอเคนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนต้องใช้อย่างต่อเนื่องด้วยก็คือถ้าสมมติเป็นผิวธรรมดาก็คือ3วันใน1อาทิตย์เนาะหรือว่าถ้าสมมติเป็นแบบผิวแห้งก็ประมาณ 1-2 ครั้งส่วนตัวชอบแบบให้มันบางๆบนผิวมากกว่ารู้สึกว่าสบายหน้ากว่าเวลาทำนะคะหรือว่าจะทำแบบหนาๆข้นๆแบบรอบแรกก็ได้เหมือนกันแต่รู้สึกชอบแบบนี้มาก15นาทีแล้วนะรู้สึกว่าทาแบบบางๆอ่ะอยู่ง่ายกว่าหมายถึงว่าแบบทำงานไปด้วยได้แล้วก็ใช้ชีวิตนั่งดูทีวีหรือบางทีนั่งขับอะไรเงี้ยหน้าก็ไม่แตกแล้วก็ผิวอ่ะจริงๆอ่ะมันก็ติดทั่วนะหมายถึงคนมันก็ติดทั่วนะคะเนี่ยแล้วเวลาแห้งมันก็วางติดไปกับหน้าดูไม่น่ากลัวดีหรอกเดี๋ยวไปล้างนะก็มาดูกันเลยค่ะได้ผิวแบบนี้นะคะก็ไม่แห้งนะแล้วก็ช่วยเอ็กซ์เฟเรทผิวนิดนึงหมายถึงว่ามันแบบช่วยสครับหน้าได้นิดนึงอะค่ะตอนที่แบบล้างหน้านะก็เดี๋ยวลองครบ7วันแล้วเดี๋ยวมารีวิวอีกทีว่าเป็นยังไงเนาะก็อันนี้เป็นผลลัพธ์ของการล้างครั้งที่2นะเป็นเดย์3ค่ะดูคลามลง นี่เป็นวันที่10หลังจากใช้ DIY Mask Pink Mask อันนี้นะก็รู้สึกว่าผิวดูดีขึ้นนะหมายถึงว่าแบบรอยสิวแล้วก็สิวอะดูดีขึ้นมากเลยอะแทบไม่มีสิวขึ้นใหม่ขึ้นเลยนะคะแล้วก็อันที่เป็นรอยสิวเก่าอะไรเงี้ยก็เริ่มแห้งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยก็ผลลัพธ์ประมาณนี้สำหรับ DIY Pink Mask นะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องสิวอยู่คิดว่าน่าสนใจนะน่าลองอะค่ะอันนี้10วันใช้ไปแค่ประมาณ 4-5 ทีเองอะสักครั้งน่าพอใจเลยอะถ้าแบบดูบริเวณหน้าผากที่เป็นสิวเยอะตอนแรกอ่ะอันนี้ก็คือแห้งหมดเลยมีสิวขึ้นใหม่1 เม็ดก็คืออันนี้กับอันนี้อ่ะ2 เม็ดเนี่ยแต่ว่านอกนั้นก็คือดีขึ้นมากเลยค่ะตรงคางเหมือนกันตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ประมาณนี้สำหรับใครที่สนใจนะคะ DIY ลองได้ผลิตภัณฑ์เป็นออร์แกนิกเลยแล้วก็ส่วนผสมจะเป็นโคนเนาะสาวใครให้เป็นผิวผสมผิวแห้งอะไรอย่างงี้อาจจะไม่ต้องใช้ถี่มากนะคะใครผิวมันใช้บ่อยได้ส่วนเราผิวผสมเราใช้ไปประมาณแบบประมาณ1วันเว้น2วันประมาณเนี้ย10วันเราใช้ไปประมาณ4ครั้งก็จะผิวดีขึ้นจริงใครที่แบบมีปัญหาเรื่องสิวอยู่ลองได้อันนี้น่าสนใจนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจมาสก็ข้อมูลของผลิตภัณฑ์หวานวางไว้ข้างล่างนะคะส่วนผิว before after หวานเทียบให้ดูประมาณนี้วันนี้เนาะก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าถัดไปนะคะอยากให้ลองอะไรก็บอกกันเข้ามาได้เลยนะคะส่วนวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย